ครับเสียโบ๊ทนะครับรถไข่เขียวนี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับเสียโบ๊ทครับขับรถมาเองเลยครับนี่ก็มาเยี่ยมค่ายสิงห์มาวินนะครับครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าไปดูกันข้างในนะครับค่ายมวยสิงห์มาวินครับใหญ่โตครับเป็นค่ายมาตรฐานอีกหนึ่งค่ายครับอยู่ถนนนวลจันทร์นะครับนวลจันทร์54เสียโบ๊ทก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ก็มีถึงได้ครับแวะมาครับเด่น 900,000 ครับรอเลยมารอเสียโบ๊ทครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในครับเราสื่อมวลชนนะครับมารออยู่ครับครับเข้ามาในบริเวณยิมนะครับยิมสิงห์มาวินสวัสดีครับสวัสดีน้ำสักน้อยน้ำสักน้อยครับนี่ครับมัดไปไหนบังมัดบังมัดกีตาร์บุญยิมครับเราเป็นบริเวณไม่ได้น้องกูดิสวัสดีครับเราต้องใส่แว่นก่อนนะเราแก้วเนาะนี่ใครเอ่ยโอเดโชเดโชมองไม่เห็นต้องใส่แว่นก่อนพี่น้องใส่แว่นก่อนเออมาอยู่บริเวณบนยิมนะครับบนยิมสิงห์มาวินนะครับเดี๋ยวก็จะมาเยี่ยมน้องๆนะครับที่จะทำรายการที่มีรายการต่อยนะครับมีใครบ้างครับมาดูครับนี่ครับกระดานนะครับก็จะมีวันที่9นะครับมีคุณหันเล็กครับเจอกับหลังขาวเพชรบันไลเจอกับแพลวพาวครับนี่คือหน้ากระดานค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับครับนี่ครับเดโชกำชัยครับเขา3คนนะครับ3คนนะครับของค่ายมวยสิงห์มาวินมีคุณหันเล็กนะครับเพชรบันไลเดโชครับคือหน้ากระดานนะครับค่ายมวยสิงห์มาวินครับนี่คือเหล่าขุนพลนะครับเหล่าขุนพลของค่ายสิงห์มาวินนะครับที่มาทำการมาพิซซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับนะครับ3คนที่จะชกนะครับมีเดโชนะครับขุนหันเล็กนะครับแล้วก็เพชรบันไลครับมีแถมเจ้าแหลมโพมานั่งเป็นเพื่อนครับนะครับแหลมโพนี่ก็ป้องกันแชมป์อีกแล้วนะกับติ๊กซอยทีเคยแล้วขาดใจเดี๋ยวไปเจอเพชรบันไลจะเจอแพรพราวนะดูจากรูปร่างแล้วฟิตซ้อมเต็มที่เลยครับสนุกครับป้องกันแชมป์เป็นใครครับน้องๆครับน้องๆที่เขาจะทำการแข่งขันนะครับในวันที่9นะครับการใหญ่ราชดำเนินครับพุธที่9สิงหาคมครับนะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับนี่ก็ชิงแชมป์ปลาเกียวปลาเกียวในปลาเกียวครับนี่ปลาเกียวน้อยครับมาถึงค่าทีมวินลองต่อยอยู่ครับสายตาครับสายตาเล่นสายตาครับมันเหมือนไม่ยากบรรยากาศภายในค่ายสิงห์มาวินนะครับไปดูพี่บ้านต่อยนะไปดูพี่บ้านต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน Facebook นะครับเรามาเยี่ยมค่ายสิงห์มาวินครับกับเสียโบ๊ทเพชรยินดีนะครับ
กลับมาถึงแล้วครับเสียโบก็มาดูเจ้าเดโชนะครับเดโชปอบริลักษ์เล่นลมครับเล็กเหลือครับทำการฟิตซ้อมกับเสียโบดูครับมาเยี่ยมค่ายนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เป็นต้นคลิปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับก็มีนักชกอยู่3คนครับมีเดโชปวดีลักษ์นะครับเจอกำชัยพรบุญครับเล็กเหงื่อครับเล็กเหงื่อครับเดโชเล็กเหงื่อให้กับเสียโบ๊ทได้รับชมครับเดโชนี่จะเจอกับกำชัยนะครับกำชัยนี่ก็จะว่าเป็นมวยสูงยาวนะครับไปสุดท้ายนี่โชว์สวยครับชนะเจ้าเดชชัยยาครับที่สงขามาครับก็จะเจอกับเดโชนะครับกำชัยนี่พอละคุณครับในศึกสายงานพิจินดีครับเจ้าเดโชนี่อยู่สายงานเก็ดเพชรครับเสียโบ๊ทพามาเที่ยวค่ายสิงห์มาวินครับมาเยี่ยมค่ายครับจะมีเดโชมีกุ้งหานเล็กนะครับแล้วก็มีเพชรบ้านไร่ครับ3คนครับรายการใหญ่วันที่9สิงหาคมในการซ้อมนะครับถ้าคุณท่านจะต้องเป็นยิ่งกว่านี้ครับคือเดโชเขาเป็นตัวแบบที่ว่าพี่แอร์ทั้งหมดนะครับมือเขาในตัวตอนนี้เดโชก็เรียกเนื้อให้กับเสียโบ๊ทได้รับชมครับวางแข้งหนักครับตีนฝานี่หนักแรงครับมาเป็นชุดครับตามนะครับศึกราชดำเนินดูน้ำใจแฟนมวยครับพุธที่9สิงหาคมทีมมวยราชดำเนินครับลงเรือมาแล้วลงเรือกระโดดถ้าเกิดกระโดดนี้นี่คือผู้ประกอบรายการนะครับเดโชปอบริลักษ์เจอกับกำชัยปอหลักบุญเสียงดังฟังชัดครับคนนี้ที่แค่ถึงมาบินนี่โชว์ก็ได้แล้วก็ต่อด้วยบนหางเล็กเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับหนักแรงครับไม่มีแผ่วครับเดโชนะครับเดโชต่อไปก็จะเป็นเจ้าเพชรบ้านไร่นะครับที่จะเจอกับแผ่วพราวเพชรเผ่าฟ้านะครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับนี่คือผู้ชอบของปากครับนะนี่คือผู้ชอบของปากครับแผ่วเผ่าผมว่าลุยกันหน่อยนี่เราดูครับตึงแล้วนะครับเขาพิสูจน์มาอีกอย่างนี้เป็นปั่นมาเต็มเลยเขายังเพราะว่าเดี๋ยวจะขอรู้ไถ่เดี๋ยวรู้ไถ่นี่ครับดูจังหวะออกนี่รู้เลยว่าดึงครับดึงไว้ก่อนครับโบยก็ดูนะครับว่าจะเจอกับลูกรักครับปากคาบครับแผ่วเปล่านะครับเพราะว่าล้อมรอบปากคาบล้อมรอบเพชรเผ่าฟ้านะครับเจอกับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับทีมงานพี่ยินดีวันนี้มากันเต็มพิกัดเลยนะพี่ใช่เต็มพิกัดพี่โอ้ยมากันเต็มเหนียวเลยนี่คือผู้ชกของแพรวแพรวที่นัดเคยเจอยังคู่นี้ไม่เคยไม่เคยเป็นไงบ้างพี่ก็เห็นว่าน่าจะรูปร่างใกล้เคียงกันครับผมพิกัดเท่าไหร่พี่จะเจอที่114นะโอ้114โอ้โหเป็นพิกัดเก่งคู่เลยนะครับพิกัดเก่งคู่ก็เป็นคู่ที่มันไรด้วยเข่าอาชีพใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยกันวันนี้ทำนายว่าคู่นี้จะแลกกันเดือดครับแลกกันเดือดครับแพรวพาวกับเพชรบ้านไร่แลกกันเดือดแน่ครับราชดำเนินที่รวมใจเพื่อแฟนมวยนะครับวันเช้าครับโชว์แข้งโชว์มัดโชว์ศอกให้เสียโบ๊ทดูก่อนครับเป็นมวยซ้ายเจอฝานะครับแพรวพาวเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรบ้านไร่ได้การฝานะครับสี่แฟนคลับพิจินดีนะครับติดตามครับวันที่9สิงหาคมครับมาดูกันนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนิน10คู่เต็มอิ่มครับถือว่าถ้าจะพูดได้ระเบ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวระเบ้าไม่ได้เลยไปได้สิงห์มาวินนะครับในยิมนะครับก็ยังมีทางกลับมีถึงมาชวนน้องออสก็ทอครับใช่ครับ
เอกชุมพรนะครับโอ้ร้อยเอ็ดนะครับทีมงานครับพี่นัทนี่ก็ภาคนะครับดูหน้าฟังเสียงครับฟังเสียงถ่ายรถจะให้กับเอฟซีไปครับเอฟซีได้รับชมกันครับอีกไม่กี่วันแล้วครับรับถอยหลังนะครับวันนี้วันที่1นะครับก็เหลืออีก8วันครับอีก8วันอีก8วันให้มวยที่ได้มากนะครับเป็นการดึงกับถ้ามวยดีต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละคนเด้งเข่าเด้งเข่าเงี้ยมุ่งมั่นในกิจกรรมคือส่งลงสนามแข่งเนี่ยผู้ชกเหนื่อยทันไม่ไหวนะเอาเตะโบสเอาครับเตะโบสนี่เคยจับไปให้แพาวๆนะครับหรือนี่อยากจับเพชรวันไล่แล้วก็ว่าน้ำหนักแข้งเป็นยังไงบ้างครับเอาครับถอดกำไรถอดแหวนก่อนครับนะครับเอาครับอันนี้เตะโบสว่าต้องเป็นพิเศษเป้าเองเลยครับมาครับกดไลค์กดแชร์ครับกดแชร์ไปครับเตะโบสจับเป้าลองดูครับก็แข่งเป็นยังไงบ้างครับหนักไม่หนักเนี่ยโอ้โหแล้วหนักอยู่ครับโอ้โหแล้วเอาเด็กสบายอยู่ครับสบายอยู่ครับนี่ฮะไม่เชื่อนะโอ้โหตีครับติดทีหายได้ทันนะครับขอยี่ได้ได้ได้โอ้โหดีนะครับเดี๋ยวโบจับให้สบายครับโอเคครับนี่ฮะโอ้โหนะครับลองดูพลังแข้งของเจ้าเพชรบ้านไร่นะครับเป็นหัวครับนะครับแพรวนี่คือโปรโมเตอร์ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์มหาชนเลยนะฮะนี่ฮะจัดมวยเพื่อเป็นมวยจริงๆเลยในวันที่9นี้นะครับโอ้เสียวกันนะเมื่อกี้นะโอ้โหเพชรินดีครับโอ้โหนี่ฮะทำไปเรื่อยๆครับบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าคุณหาเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับไม่สะเทือนเลยเจอกันหลังขาววอสังปะภัยคุณหาเล็กมาชมครับน้องเอาให้ดูให้ชมครับคุณหาเล็กครับชนะมาแล้วนะไม่ไหวตอนที่มึงบอกชนะกันที่ได้ที่ตูนนะชนะไงพี่ชนะก็บิดไปเบียดมากลับมาเจอใหม่กลับมาเจอกันใหม่คู่นี้ก็บอกว่าทอยสนุกที่ตายได้เป็นคู่เอกของรายการมั้งเนี่ยผู้สิบใช่ไหมผู้สองผู้หนึ่งผู้สองมาพี่ไม่มีถ่ายทอดนะไม่เขาว่าเขาไม่เห็นจำไม่ได้เขาเรียกผู้ใหม่อ๋ออาจจะเป็นผู้เอกได้ผู้ใหม่เป็นผู้เอกมันแน่นอนนะเชฟบดยกจากสตูลมาจากที่ราชดำเนินครับนี่ฮะใครมากดแล้วแชร์ด้วยครับใครมากดแล้วแชร์ด้วยก็มารับชมไงครับใครพระรับชมอยู่นะครับชมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ครับพามาชมค่ายสิงห์มาวินครับเช็คฟิตครับเช็คฟิตเยี่ยมค่ายครับนักมวยในค่ายสิงห์มาวินครับที่จะทำการแข่งขันศึกราชดำเนินรวมน้ำใจเพื่อแฟนมวยนะครับพฤศจิกายนสิงหาคมครับเนืองแน่นครับแฟนมวยนะครับคุณฐานเล็กเกศเจริญชัยก็ทำการซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนี่นะครับอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินครับโชว์เพลงแข่งให้กับโปรโมเตอร์ผู้จัดครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับได้ชมครับเมื่อกี้ก็เห็นเสียโบ๊ทจับเป้ากับเพชรบ้านไร่ไปแล้วครับเพชรบ้านไร่เป็นคู่ชกของเจ้าแพรวพาวนะครับลูกรักของเสียโบ๊ทครับปากคราฟครับแพรวพาวพาวฟ้าครับต้องติดตามครับมาดูกันให้เห็นนะครับเพราะจะไม่มีการถ่ายทอดสดแม้แต่นิดนึงนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับต้องมาดูกันที่เวทีนะครับตัวทั้ง3นี่เก็บ400ครับแล้วเราไปสัมภาษณ์รวมหน่อยครับ3นักชกไปโชว์ที่ราชดำเนินครับชกจริงครับนะครับเดี๋ยวจะมอบกระเช้านะครับมอบกระเช้านะครับให้กับนักมวยนะครับ
หนูเจ้าเป็นนักมวยนะครับพี่นัดมุดเวทีเข้าไปก่อนเอ๊ะมาเสียจับเป้าหน่อยจับไปแล้วนะจับไปแล้วมาดูครับมาดูครับจับไปจนช้ำเลยตอนนี้เดี๋ยวนะฮะมาดูครับมาดูครับมอบกระเช้านะครับให้กับเรานักมวยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเครื่องบำรุงครับมีของอะไรพี่มีของอะไรพี่ขออนุญาตขออนุญาตหนึ่งขออนุญาตครับขออนุญาตหนึ่งครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับติดเชือกเลยติดเชือกเลยเป้าแล้วนะเดี๋ยวผมมีคลิปประมาณนี้โอ้โหนี่ซ้อมกันยองต่อไปข้างๆเลยนะครับครับมอบเครื่องบำรุงให้กับค่ายสิงห์มาวินนะครับนักมวยที่จะทำการแข่งขันนะครับอดีตแชมป์โลกว่าเป็นแชมป์โลกของการแข่งขันนะครับมาแล้วครับมาดูครับจะดูบทสัมภาษณ์ของพี่ๆนักข่าวนะครับพี่ๆนักข่าวนะครับสัมภาษณ์เตะโบ๊ทนะครับสัมภาษณ์นักมวย3คนนะครับในการความพร้อมครับความพร้อมของนักมวย3คนในรายการวันที่9ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เราจะยินบทสัมภาษณ์นะครับสดครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่นัทด้วยครับติดตามนะครับเราจะมาไลฟ์สดเฉพาะกิจประมาณงานประมาณนี้ครับถ้ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์สดนะครับบ่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวคุยกับเสียบดก่อนเลยแล้วกันนะวันนี้ครับค่ายแรกที่มาวันนี้เสียบดเดี๋ยวนะโอเคค่ายแรกที่มาวันนี้เสียบดเป็นไงบ้างครับนักชกทั้ง3คนคือเห็นแล้วที่มาวันนี้ก็เหมือนอยากจะรื้อฟื้นประเพณีของวงการมวยนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ก่อนโควิดที่รายการใหญ่ก็จะมีการเยี่ยมค่ายครับผมว่าถือว่าเป็นประเพณีที่ดีที่โปรโมเตอร์ต้องมาเยี่ยมนักมวยที่ร่วมรายการครับแล้วก็ทั้ง3คนก็ถือว่าดูจากร่างกายความฟิตซ้อมแล้วครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอแน่แน่โอ้โหคนร่างกายดีมากมากทั้ง3คนนะครับต้องขอบคุณท่านสิงห์มาวินด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นของคุณพ่อบ้านเก่งนะครับที่ช่วยดูแลนักมวยเป็นอย่างดีนะครับก็ทำให้ร่างกายแต่ละคนนี่ปึกขนาดนี้ครับเขาหวังว่าน้องๆ3คนจะต่อยกันสนุกเนาะขอแค่คาดหวังไม่ได้คาดหวังอะไรครับคาดหวังว่าวันที่9เนี้ยจะสร้างความสุขความประทับใจให้กับคนดูครับทำไมทั้งหมดนี่ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครบตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคู่ยังอยู่ครบแล้วก็วันนี้มายืนยันว่าค่ายมวยสิงห์มาวินทั้ง3คนก็จะเป็นขุนหาญเล็กเดโชรวมถึงที่บ้านได้ก็มาดูเป็นพิเศษนะครับพิเศษครับผมจะเป้าเองเลยหนักไหมครับหนักไหมหนักถามนิดนึงฮะว่านี่หนักใจแทนปากเขาใช่ไหมครับปากใจปากครับไปนี่อาจจะปากเบี้ยวถามว่าถามเสียบดนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเจอนักมวยอาชีพครับเสียบดได้ปรึกษาคุณครับภาษายังครับว่าจะมาจับเป้าเพราะเป็นห่วงด้วยอ๋อปรึกษาแล้วครับยากหนักก็ผมเชื่อมั่นว่าแต่ละค่ายที่ส่งมาร่วมในวันที่9เนี่ยทุกค่ายเป็นค่ายมาตรฐานหมดนะครับแล้วก็ที่หลักๆก็ยังมีมาบินเหลือจะไปพีเคกันต่อครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะดูว่าแต่ละค่ายมีความพิซซ้อมกันขนาดไหนครับล่าสุดเห็นเสียบดโพสต์ถึงการมวยที่คือจริงๆศึกนี้เนี่ยไม่มีการถ่ายทอดแม้แต่ช่องเดียวหรือว่าเพจเดียวเสียบดโพสต์ล่าสุดบอกว่าจะมีอะไรนะฮะที่จะให้แฟนมวยแจกอ๋อพรุ่งนี้คือผมอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาไม่เคยเข้าสนามมวยนะครับแล้วได้มีโอกาสได้เข้ามาโดยที่แบบในราคาพิเศษครับผมครับปกติราคา400ครับนะครับแต่พรุ่งนี้จะมีราคาพิเศษซึ่งอุบไว้ก่อนว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับครับผมเป็นบัตรจำนวนจำกัดที่จะขายเฉพาะตอนไลฟ์สดเท่านั้นโอ้ตอนไลฟ์สดใช่ไหมฮะที่2ทุ่มกี่โมง2ทุ่ม2ทุ่มนี่เพจดีดีแมนทองกี่คนครับที่จะได้บัตรนี้ไปคร่าวๆตอนนี้น่าจะชั้นละ250คน250คนชั้นละ250ชั้น3 250ชั้น2 250 500คนโอ้500คน500คนแต่ว่าต้องฟังเสียบดไลฟ์สดพรุ่งนี้2ทุ่มนะฮะก็ยืนยันนะว่างานนี้ต้องมาชมที่เวทีเท่านั้นครับไม่มีการถ่ายสดทุกช่วงงานที่นี่เมืองไทยก็ไม่ถ่ายไม่มีที่นี่เมืองไทยไม่มีจบเขาไปแอบถ่ายได้ตำรวจจับด้วยที่นี่เมืองไทยโอเคครับผมเยอะคุยกันไปเอาเพลงบ้านไรคุยอะไรกันเพลงบ้านไรกันไหมครับครับผมดูจากร่างกายดูจากการเตรียมตัวตอนนี้ถือว่ามั่นใจขนาดไหนครับสัมภาษณ์เองแล้วสัมภาษณ์เองแล้วกันฮะสัมภาษณ์เองเลยครับเปอร์เซ็นต์มีกังวลลูกไหนไหมครับผมเนี่ยมาก็ลูกนี้ซ้ายสองฮ
แข้งซ้ายสอกซ้ายเราเตรียมไปแก้แล้วแก้ยังไงบอกพี่ได้ไหมคนดูดีไม่บอกด้วยไม่บอกไม่บอกดูความลับด้วยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตั้งแต่ต่ำสุดเท่าไหร่ตอนนี้111ครับโอ้โหทำได้เหรอโอ้โหตัวใหญ่มากสูงสูงให้โบ๊ทเลยอ่ะ170โอ้โหคิด70ฟอร์มหลังนี่ล่าสุดที่เราชนะใช่ไหมชนะแรกเป็นได้ชนะกันกี่ไฟแล้วไฟหนึ่งสองไฟสองไฟติดต่อกันแล้วไฟที่จะเป็นไฟที่สามเนี่ยเอาแถวพามีนาเพิ่มเติมแถวพารู้สึกจะขนลุกแล้วอยู่ตอนนี้ใช่ฝากอะไรฝากอะไรแถวพาเขาหน่อยฮะเอาบอกเขาหน่อยเลยให้สนุกดูเดือดแน่นอนครับโอเคแล้วครับเซบอสครับขอรบกวนนิดนึงนะฮะเซบอสเชิญเลยครับมุนตะพัดเองเลยโอเคเดโชท่านก็ต่อยสมัครน้อยดีสมัครน้อยปากฉีกปากฉีกเพราะไปต่อยมวยสมัครเล่นโอ้ก็เลยถอนไปถอนไปเปลี่ยนต่อยกับกำชัยโอ้กำชัยพอหลังคนนะไปต่อยกับกำชัยไหมครับไม่เคยเลยไปนี่ไปแรกรู้ไหมว่าเขาเป็นมวยประเภทไหนมวยเข่ามวยเข่ารูปร่างเป็นไงสูงกว่านิดนึงปกติเราเคยเตี้ยวใครไหมไม่เคยเตี้ยวใครเลยเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาไปนี้ความแข็งแกร่งวงในเรามั่นใจว่าในเราแข็งกว่าเขาไหมฝากเลยเป็นกำชัยเลยฝากเลยกำชัยเอาบอกไปเลยบอกเซบุสให้ฝากก็ได้เพราะเดี๋ยวเดินทางไปทีเคแล้วเนี่ยอยากให้เจ้าก็เงินไม่ถอยแน่นอนมาแลกกันเลยมาแลกกันเลยอย่าถอยนะโอเคอีกคนนึงคุณทันคุณทันนี่ผมจองเลยนะผมจองเนี่ยต่อยเสร็จที่สตูลใช่ไหมวันนั้นเจอต่อยสตูลวันนั้นต่อยโคตรมันแบบสุดๆคู่นี้แล้วก็จองเสร็จชกเสร็จเลยวันนี้เจอกับหลักขาวอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักอะไรครับวันนี้112ครั้งนี้ต่อยเท่าไหร่น้ำหนักเดียวกันน้ำหนักเดิมหลักขาวเคยเจอมาแล้วเป็นไงบ้างหลังขาวต่อยเรากังวลลูกไหนไหมไม่มีสบายไปนี้พี่ขออะไรอย่างได้ไหมอย่าสอกเยอะได้ไหม สอกเยอะครั้งที่แล้วหน้าสะบัดหมดเลยสะบัดหลังขาวแก้ไปหมดแล้วแก้หมดแล้วร่างกายเต็มกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็สิบก็ประมาณสัปดาห์ก็น่าจะเป็นไปไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยหลังขาวน่ากังวลแล้วนะไปนี้นะนะครับเป็นคู่เอกด้วยเป็นคู่เอกกันไปกันด้วยสุดท้ายเลยพูดอะไรถึงหลักขาวนะครับเจอกันอีกภาคนึงก็ทำไปเป็นที่ครับเป็นที่เหมือนกันอะไรครับประมาณนี้นะฮะเซบอสเอสเอสเอ็มขาดนักข่าวไทยมวยโอ้โหหนาไปแล้วซ้อมที่นี่ตอนที่นี่ตลอดอยู่ที่ตลอดโอ้เนื้อตัวดีมากเลยที่นี่กี่ไฟได้นี่ครับนี่คือบรรยากาศที่เราไปนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปแล้วก็จะเดินทางไปที่ PK ที่พระราม3ต่อเลยนะครับไปดูกับใครโอเคนะครับประมาณนี้ครับสำหรับค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับเยี่ยมค่ายโดยเสียโบ๊ทครับโอเคครับขอลาก่อนนะครับเราไปเจอกัน PK นะครับสวัสดีครับ